ส่วนเธอคนนี้ค่ะรวงข้าวลลนาค่ะเรามาพูดถึงทางฝั่งของเทนนิสบ้างนะคะก็สามารถไปคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะสำหรับการแข่งขันศึกเทนนิส W35 ทราลากอนนะคะที่ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 898,000 บาทนะคะแข่งขันที่เมืองทราลากอนประเทศออสเตรเลียปรากฏว่ารวงข้าวลลนาทาราฤดีมือ309ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการก็หวดเอาชนะหมาเยอซินมือ210ของโลกและมือ3ของรายการจากจีนสกอร์6-4และ7-5คว้ารางวัลชนะเลิศไปนะคะโรงข้าวก็คว้าแชมป์ ITF Women's World Tennis Tour เป็นรายการแรกของปีนี้ค่ะและเป็นแชมป์รายการที่5นับตั้งแต่เธอเล่นอาชีพนะคะก็รับคะแนนสะสมอันดับโลกไป35คะแนนพร้อมเงินรางวัล 3,935 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 140,000 บาทค่ะ